วจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องความดีเหนือความชั่วร้ายสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับพระวจนะธรรมของพระเจ้าวันนี้ที่เราจะมาศึกษาร่วมกันนั้นเราจะเห็นการที่พระเยซูได้สำแดงพระเมตตาคุณและพระประสงค์ของพระองค์ที่จะนำการพักสงบการปลดปล่อยให้กับบรรดาผู้ที่เหน็ดเหนื่อยจากการถูกกดขี่ข่มเหงโดยสิ่งที่เป็นความบาปความชั่ววิญญาณชั่วโรคร้ายความเจ็บป่วยความทุกข์ยากลำบากในทุกๆด้านของชีวิตเพราะว่าพระองค์นั้นได้เสด็จเข้ามาเพื่อจะปลดปล่อยทุกคนที่ถูกกักขังถูกทนทุกข์ถูกบีบคั้นนั้นให้เป็นอิสระนะครับดังนั้นขอให้พระวจนะของพระเจ้าวันนี้ได้เป็นบทเรียนสำหรับชีวิตของเราในการที่เราจะแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าและเข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างแท้จริงในการเสด็จมาของพระองค์และก็ตอบสนองต่อพระเมตตาคุณของพระองค์อย่างถูกต้องตามพระประสงค์ของพระองค์ไม่ใช่ตามความต้องการหรือความเข้าใจของเรานะครับในพระธรรมลูกาบทที่11ข้อ13ได้กล่าวว่าเพราะฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายเองผู้เป็นคนบาปยังรู้จักให้ของดีแก่บุตรของตนยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่ผู้ที่ขอต่อพระองค์แน่นอนว่าพระองค์มาเพื่อที่จะประทานสิ่งดีให้กับเราทั้งหลายขอให้เราศึกษาพระคำของพระเจ้าตอนนี้ด้วยจิตใจที่ถ่อมลงแล้วก็ยอมรับการเปลี่ยนแปลงด้วยฤทธิ์อำนาจแห่งพระวจนะของพระองค์ด้วยกันนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันในวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมมาระโกบทที่3ข้อ1ถึงข้อ6ผมจะขอนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังร่วมกันในตอนนี้เลยนะครับพระธรรมมาระโกบทที่3ข้อ1ถึงข้อ6มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับชายที่มือข้างหนึ่งลี่แล้วพระองค์ได้เสด็จเข้าไปในธรรมศาลาอีกและที่นั่นมีคนหนึ่งมือข้างหนึ่งลี่คนเหล่านั้นคอยดูว่าพระองค์จะรักษาโรคให้คนนั้นในวันสะบาโตหรือไม่เพื่อเขาจะหาเหตุฟ้องพระองค์ได้พระองค์ตรัสแก่คนมือลีบว่ามาข้างหน้าเถอะพระองค์จึงตรัสแก่คนทั้งหลายว่าในวันสะบาโตควรจะทำการดีหรือควรจะทำร้ายจะช่วยชีวิตดีหรือจะผลาญชีวิตเสียดีฝ่ายคนทั้งปวงก็นิ่งอยู่พระองค์มีพระทัยเป็นทุกข์เพราะใจเขาแข็งกระด้างนักและได้ทอดพระเนตรดูรอบด้วยพระพิโรธและพระองค์ตรัสแก่คนมือลีบนั้นว่าจงเหยียดมือออกเถิดเขาก็เหยียดออกและมือของเขาก็หายเป็นปกติพวกฟาริสีจึงออกไปและในทันใดนั้นได้ปรึกษากับพรรคพวกของเฮโรดว่าจะทำอย่างไร
จึงจะฆ่าพระองค์ได้จบพระธรรมมาระโกบทที่3ข้อ1ถึงข้อ6คุณผู้ฟังครับในพระธรรมมาระโกบทที่3ข้อ1ถึงข้อ6นั้นนะครับได้นำเสนอเหตุการณ์สำคัญในพันธกิจขององค์พระเยซูคริสต์ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการแสดงให้เห็นถึงฤทธิ์อำนาจสิทธิอำนาจในการรักษาของพระองค์เท่านั้นแต่ยังเป็นการเปิดเผยให้เห็นถึงความขัดแย้งที่ลึกซึ้งระหว่างพระเยซูกับบรรดาพวกผู้นำทางศาสนาในตอนนั้นเราจะมาดูความเข้าใจความหมายที่ดั้งเดิมของข้อพระคัมภีร์นี้ในบริบททางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เป็นอยู่ในเวลานั้นนะครับอย่างเช่นวันสะบาโตเป็นวันที่7ของสัปดาห์ตามปฏิทินของคนยิวเป็นวันแห่งการพักผ่อนและการนมัสการพระเจ้าแล้วก็มีกฎระเบียบมากมายเกี่ยวกับสิ่งที่ทำได้และสิ่งที่ทำไม่ได้ในวันสะบาโตและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องธรรมศาลาธรรมศาลานั้นเป็นศูนย์กลางของชุมชนยิวสำหรับการนมัสการและการศึกษาพระคัมภีร์และเป็นสถานที่ที่ผู้คนจะมารวมตัวกันในวันสะบาโตนะครับส่วนพวกฟาริสีนั้นเป็นกลุ่มผู้นำทางศาสนาที่มีอิทธิพลในสังคมยิวพวกเขาจะเน้นการปฏิบัติตามพระบัญญัติกฎเกณฑ์ระเบียบประเพณีอย่างเคร่งครัดดังนั้นพวกเขาจึงมักจะมีความขัดแย้งกับพระเยซูในเรื่องการตีความพระบัญญัตินะครับเราจะมาลองวิเคราะห์ข้อความในแต่ละข้อในพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้ด้วยกันจากข้อ1ข้อ2ที่ได้กล่าวว่าแล้วพระองค์เสด็จเข้าไปในธรรมศาลาอีกและที่นั่นมีชายคนหนึ่งมือข้างหนึ่งลีบคนเหล่านั้นคอยดูพระองค์ว่าพระองค์จะทรงรักษาเขาในวันสะบาโตหรือไม่เพื่อเขาจะหาเหตุฟ้องพระองค์ได้จากภาพนี้นะครับสะท้อนให้เราได้เห็นถึงความตึงเครียดที่มีอยู่แล้วระหว่างพระเยซูกับบรรดาพวกผู้นำทางศาสนายิวในเวลานั้นแล้วก็แสดงให้เห็นว่าพวกเขามองการรักษาโรคว่าเป็นความผิดเพราะว่าเป็นการทำงานซึ่งละเมิดกฎของวันสะบาโตที่ห้ามทำงานและเป็นการเปิดเผยให้เราได้เห็นเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ของคนเหล่านั้นที่ต้องการวางกับดักเพื่อจะจับผิดพระเยซูนะครับส่วนในข้อที่3ถึงข้อที่4นั้นพระเยซูตรัสกับคนมือรีบนั้นว่าออกมายืนข้างหน้าเถอะแล้วพระองค์จึงตรัสกับคนทั้งหลายว่าในวันสะบาโตควรจะทำการดีหรือจะทำการร้ายจะช่วยชีวิตดีหรือจะฆ่าเสียดีแต่คนทั้งปวงที่อยู่ที่นั่นก็พากันนิ่งอยู่นะครับในที่นี้เราเห็นว่าองค์พระเยซูนั้นทรงท้าทายการตีความพระบัญญัติแบบเคร่งครัดของพวกฟาริสีพระองค์ทรงเน้นย้ำถึงจุดประสงค์ที่แท้จริงของวันสะบาโตนั่นก็คือการทำความดีและช่วยชีวิตคำถามของพระเยซูนั้นเป็นการเผชิญหน้ากับความคิดที่เรียกว่าบิดเบือนเกี่ยวกับพระบัญญัติและความเงียบของผู้คนในที่นั่นอาจจะสะท้อนถึงความลังเลใจหรือความไม่สบายใจต่อสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนั้นก็เป็นได้ในพระธรรมตอนนี้ข้อที่5นะครับกล่าวว่าพระองค์มองดูรอบๆด้วยพระพิโรธและพระองค์ทรงเป็นทุกข์เพราะใจเขาแข็งกระด้างนักแล้วพระองค์ตรัสแก่คนมือรีบนั้นว่าจงเหยียดมือออกเถิด
เขาก็เหยียดออกและมือของเขาก็หายเป็นปกติเหมือนมืออีกข้างหนึ่งในที่นี้เราได้เห็นถึงอารมณ์ความรู้สึกของพระเยซูที่พระองค์แสดงออกนั้นทรงมีพระพิโรธมีความโกรธมีความเศร้าและมีความสงสารความโกรธของพระเยซูนั้นเป็นความชอบธรรมนะครับพระองค์ไม่ได้โกรธตะพึดตะพือกระฟัดกระเฟียดเพื่อตัวพระองค์เองแต่โกรธเพื่อความยุติธรรมและความเมตตานะครับการรักษาโรคนั้นเป็นการแสดงออกถึงสิทธิอำนาจฤทธิอำนาจและพระเมตตาของพระเจ้าเป็นการยืนยันว่าการทำความดีและการช่วยเหลือผู้อื่นนั้นไม่มีวันที่จะผิดกฎของพระเจ้าไม่ว่าจะกระทำวันไหนก็เป็นสิ่งที่ดีที่ต้องทำอยู่แล้วแต่มนุษย์ต่างหากที่ตั้งกฎเกณฑ์เอาไว้ว่าวันสะบาโตห้ามทำงานแม้แต่การรักษาโรคการช่วยเหลือชีวิตคนก็ผิดเพราะเป็นการทำงานนั่นถือได้ว่าเป็นความน่าซื่อใจคดของมนุษย์นะครับแต่พระเยซูต้องการมาเปลี่ยนแปลงแนวความคิดแบบนั้นในข้อที่6ของพระธรรมมาระโกบทที่3ได้บอกว่าพวกฟาริสีออกไปและทันใดนั้นก็ปรึกษากันกับพรรคพวกของเฮโรดถึงพระองค์ว่าจะทำอย่างไรดีจึงจะฆ่าพระเยซูได้นี่ทำให้เราได้เห็นถึงการต่อต้านพระเยซูที่เริ่มรุนแรงขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงความไม่เข้าใจและการปฏิเสธพระเยซูและพันธกิจที่พระองค์ได้ทรงกระทำและเราได้เห็นการร่วมมือกันระหว่างพวกฟาริสีและพรรคพวกของเฮโรดซึ่งเป็นเรื่องผิดปกติแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงและการต่อต้านของพระเยซูที่มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับในภาพนี้ถ้าเราจะมองดูในการประยุกต์ใช้ในแง่มุมของความจริงฝ่ายจิตวิญญาณที่ซ่อนอยู่ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพระธรรมตอนนี้เราจะเห็นว่าเป็นการต่อสู้ระหว่างพระคุณของพระเจ้ากับพระบัญญัติพระเยซูนั้นพระองค์ทรงแสดงให้เห็นว่าพระคุณและความเมตตานั้นสำคัญกว่าการยึดติดกับตัวบทในอักษรและกฎเกณฑ์ต่างๆที่เขียนเอาไว้สะท้อนถึงความจริงในพระธรรมโรมบทที่6ข้อ14ที่บอกว่าเพราะว่าบาปจะครอบงำท่านทั้งหลายต่อไปก็หามิได้เพราะว่าท่านทั้งหลายมิได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติแต่อยู่ใต้พระคุณนี่เป็นภาพของพันธสัญญาใหม่ที่พระเยซูได้ทรงนำมาซึ่งเน้นความสัมพันธ์กับพระเจ้ามากกว่าการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆการรักษาโรคในวันสะบาโตนั้นเป็นสัญลักษณ์ของการที่พระเยซูทรงนำการปลดปล่อยการพักสงบที่แท้จริงมาสู่มนุษยชาติเพราะว่าคนที่เจ็บป่วยนั้นไม่ว่าจะเป็นวันไหนๆก็เป็นวันที่เขาถูกกักขังถูกกดดันถูกครอบงำอยู่ตลอดเวลาดังนั้นการถูกปลดปล่อยในวันสะบาโตจึงถือได้ว่าเป็นการหยุดพักจากความทุกข์ยากลำบากของคนที่เจ็บป่วยนั้นนะครับเหมือนในพระดำรัสของพระเยซูที่พระองค์ได้ตรัสเอาไว้ในพระธรรมมัทธิวบทที่11ข้อที่28บอกว่าบรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขซึ่งการที่เราจะมาหาพระเยซูการจะได้รับการช่วยเหลือให้หายเหนื่อยเป็นสุขนั้นไม่ได้จำกัดว่าเป็นวันไหนและไม่มีข้อยกเว้นว่าวันสะบาโตเราจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการปลดปล่อยให้หายเหนื่อยและเป็นสุขด้วยใช่ไหมครับการรักษาฝ่ายจิตวิญญาณในมุมนี้เราเห็นว่า
มือที่รีบนั้นเป็นสัญลักษณ์ของความไม่สมบูรณ์แบบและความอ่อนแอฝ่ายจิตวิญญาณของมนุษย์และแสดงถึงสภาพของมนุษย์ที่ตกอยู่ในความบาปและต้องการการไถ่จากองค์พระผู้เป็นเจ้าและสะท้อนความจริงที่เกิดขึ้นและบันทึกไว้ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่2ข้อ1ที่บอกว่าพระองค์ทรงกระทำให้ท่านทั้งหลายมีชีวิตอยู่แม้ว่าท่านตายแล้วโดยการละเมิดและการบาปการรักษาของพระเยซูแสดงถึงฤทธิ์อำนาจสิทธิอำนาจในการเยียวยาและการฟื้นฟูจิตวิญญาณของมนุษย์เราเป็นภาพของการบังเกิดใหม่และการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่พระเจ้าทรงกระทำในชีวิตของผู้ที่เชื่อทุกคนซึ่งเหมือนที่บันทึกไว้ในพระธรรม2โครินธ์บทที่5ข้อ17ที่บอกว่าเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วการต่อต้านของความมืดที่เกิดขึ้นนั้นเราได้เห็นว่าการต่อต้านของพระเยซูของพวกฟาริสีและพวกผู้นำศาสนานั้นแสดงให้เห็นถึงการต่อสู้ระหว่างความสว่างและความมืดระหว่างความดีและความชั่วตามที่บันทึกไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่3ข้อ19ถึงข้อ20ที่ว่าและนี่คือการพิพากษาคือความสว่างได้เข้ามาในโลกแล้วแต่มนุษย์ได้รักความมืดมากกว่าความสว่างเพราะกิจการของเขาชั่วเป็นภาพของการต่อสู้ฝ่ายจิตวิญญาณที่ดำเนินอยู่ในโลกนี้นะครับเราได้เห็นความแข็งกระด้างของจิตใจเป็นอุปสรรคต่อการที่จะรับพระคุณของพระเจ้าตามที่เราเห็นสภาพจิตใจของมนุษย์ที่ปฏิเสธพระเจ้าที่บันทึกไว้ในพระธรรมโรมบทที่1ข้อ21ที่บอกว่าเพราะถึงแม้ว่าเขาทั้งหลายได้รู้จักพระเจ้าแล้วเขาก็มิได้ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ให้สมกับที่ทรงเป็นพระเจ้าหรือหาได้ขอบพระคุณพระเจ้าไม่แต่เขากลับคิดในสิ่งที่ไม่เป็นสาระและจิตใจโง่เขลาของเขาก็มืดมนไปเตือนใจเราถึงความสำคัญของการรักษาใจให้อ่อนโยนและเปิดรับต่อพระเจ้าการรักษาในวันสะบาโตนั้นเป็นภาพเล็งถึงการที่พระเยซูจะนำการพักสงบที่แท้จริงมาสู่มนุษยชาติในพระธรรมฮีบรูบทที่4ข้อ9ถึงข้อ10ได้กล่าวว่าฉะนั้นจึงยังมีการพักสะบาโตสำหรับชนชาติของพระเจ้าเพราะว่าคนใดที่ได้เข้าไปในที่พักของตนแล้วก็ได้หยุดการงานของตนเหมือนพระเจ้าได้ทรงหยุดจากพระราชกิจของพระองค์นี่แสดงให้เห็นว่าพระเยซูทรงเป็นผู้นำการพักสงบที่แท้จริงมาสู่จิตวิญญาณของพวกเรานะครับพระราชกิจของพระเยซูนั้นเป็นการเริ่มต้นของยุคแห่งความรอดและการฟื้นฟูซึ่งได้ทำให้คำพยากรณ์ของอิสยาห์บทที่61ข้อ1ถึงข้อ2ที่พระเยซูได้ยกขึ้นมากล่าวในพันธกิจของพระองค์นั้นสำเร็จซึ่งในพระธรรมอิสยาห์บทที่61ข้อ1ถึงข้อ2ได้กล่าวเอาไว้อย่างนี้ว่าพระวิญญาณแห่งพระเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้าเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้เพื่อนำข่าวดีมายังผู้ที่ทุกข์ใจพระองค์ทรงใช้ข้าพเจ้ามาให้เล้าโลมใจคนที่ชอกช้ำระกำใจและร้องประกาศอิสรภาพแก่บรรดาเฉลยและบอกการเปิดเรือนจำออกให้แก่ผู้ที่ถูกจำจองเพื่อประกาศ
ปีแห่งความโปรดปรานของพระเจ้าและวันแห่งการแก้แค้นของพระเจ้าของเราเพื่อเล้าโลมบรรดาผู้ที่ไว้ทุกข์และเป็นภาพของแผ่นดินของพระเจ้าที่มาถึงโดยพระเยซูคริสต์ซึ่งนำการรักษาการปลดปล่อยและการฟื้นฟูมาสู่มนุษยชาติในพระธรรมมาระโกบทที่3ตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ6นี้นะครับถือได้ว่าเป็นพระธรรมที่ท้าทายเราให้พิจารณาว่าเรากำลังปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างแท้จริงหรือไม่และเราได้เห็นว่าพระเยซูทรงสอนเราว่าความรักและความเมตตาคือหัวใจแห่งพระบัญญัติและเราควรจะแสวงหาและรักษาการฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตวิญญาณจากพระองค์นะครับและเรื่องราวนี้ยังเตือนใจเราว่าการต่อต้านความจริงของพระเจ้านั้นยังคงดำเนินอยู่ในโลกนี้แต่เราได้รับการเรียกร้องท้าชวนให้ยืนหยัดขึ้นเพื่อความถูกต้องและความเมตตาแม้ว่าจะเผชิญกับการต่อต้านในฐานะผู้ติดตามพระคริสต์นั้นเราควรพยายามรักษาสมดุลระหว่างการเชื่อฟังพระบัญญัติและการแสดงความรักและความเมตตาต่อผู้อื่นนะครับและขอให้เราเปิดใจรับการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อที่เราจะสามารถดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์ได้อย่างแท้จริงโดยแสดงออกถึงความรักความเมตตาและฤทธานุภาพของพระเจ้าในโลกที่ต้องการการรักษาและการฟื้นฟูอย่างมากมายในปัจจุบันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับและในโอกาสนี้นะครับผมจะขอนำบทสำรวจและใคร่ครวญจากหนังสือพลังประจำวันที่อธิบายในพระธรรมมาระโกบทที่3ข้อ1ถึงข้อ6มาแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะมาดูในเนื้อหาของบทสำรวจและใคร่ครวญกันนะครับผมจะขอนำพระธรรมมาระโกบทที่3ข้อ4มาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังกันก่อนนะครับพระธรรมมาระโกบทที่3ข้อ4มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับพระองค์จึงตรัสแก่คนทั้งหลายว่าในวันสะบาโตควรจะทำการดีหรือควรจะทำร้ายจะช่วยชีวิตดีหรือจะผลาญชีวิตเสียดีฝ่ายคนทั้งปวงก็นิ่งอยู่คุณผู้ฟังครับและในโอกาสนี้นะครับผมจะขอนำรายละเอียดของบทสำรวจและใคร่ครวญจากหนังสือพลังประจำวันมาอ่านแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันนะครับซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับผู้เขียนท่านได้กล่าวว่าตัวผมนั้นแพ้พิษของตัวต่อหากโดนต่อยเข้าแล้วเนี่ยผมจำเป็นต้องได้รับยาฉีดแก้แพ้ที่ชื่อว่าอีพีเพนอย่างเร็วที่สุดไม่เช่นนั้นผลที่ตามมาอาจจะร้ายแรงถึงแก่ชีวิตได้คุณผู้ฟังลองนึกภาพดูว่าถ้าผมบุกเข้าไปในบ้านของคุณขอร้องให้คุณช่วยหาปากกาฉีดยาแก้แพ้อีพีเพนและเรียกรถพยาบาลให้ผมอย่างเร็วที่สุดเนื่องจากผมเพิ่งถูกตัวต่อต่อยแต่คุณกลับปฏิเสธผมเพียงเพราะที่บ้านคุณมีกฎเกณฑ์ว่าถ้าใครไม่เคาะประตูอย่างสุภาพและรอคนนั้นจะไม่ได้รับการตอบสนองจากตัวอย่างนี้นะครับคุณผู้ฟังครับมันฟังดูไร้สาระใช่หรือไม่ผมคิดว่าคนส่วนใหญ่คงไม่ทำแบบนั้นกันแต่นั่นคือสิ่งที่กำลังต้องการอธิบายว่าพวกฟาริสีได้กระทำกันอยู่ทุกวันในการบังคับใช้กฎเกณฑ์ระเบียบที่มนุษย์บัญญัติขึ้นมาพ
วกเขาเลือกจะให้ความสำคัญแก่การเคารพธรรมเนียมปฏิบัติของพวกตนมากกว่าจะให้ความสำคัญแก่สิ่งที่พระเยซูทรงกระทำเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าพวกเขากีดกันสิ่งดีไม่ให้ใครเข้าถึงได้เพราะเห็นแก่ขนบธรรมเนียมประเพณีที่พวกเขาปฏิบัติสืบต่อกันมาแผ่นดินของพระเจ้าไม่ให้ความสำคัญกับการยึดถือขนบธรรมเนียมปฏิบัติและกฎบัญญัติของมนุษย์เพราะพระเจ้าทรงน้อมพระองค์ลงมาหามนุษย์เสมอพวกเขามีความสำคัญต่อพระองค์มากกว่าขนบธรรมเนียมประเพณีและจารีตที่ปฏิบัติต่อกันมาแผ่นดินของพระเจ้ามาถึงแล้วโดยทางพระเยซูคริสต์และไม่มีสิ่งใดจะหยุดยั้งแผ่นดินของพระองค์ได้แม้กระทั่งความถูกต้องเหมาะสมหรือขนบธรรมเนียมประเพณีที่เกิดมาจากเจตนาที่ดีก็ตามทีคุณผู้ฟังครับเราทั้งหลายได้รับการทรงเรียกให้นำข่าวดีของพระเยซูออกไปสู่โลกรอบข้างดังนั้นจึงหนุนใจเราที่จะอธิษฐานขอให้พระเจ้าได้โปรดสำแดงให้เราเห็นว่ายังมีด้านใดในหัวใจของเราที่มันเป็นจารีตประเพณีของศาสนาที่มีความสำคัญมากเกินกว่าการที่เราจะเชื่อฟังการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าถ้าหากว่าเราพบว่ายังมีจุดใดที่เป็นแบบนั้นให้เรากลับใจอธิษฐานขอพระเจ้าที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงหัวใจเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเราให้กลับมาเป็นผู้ที่ถ่อมและยอมจำนนต่อสิ่งที่เป็นบทบาทจากแผ่นดินของพระเจ้าหรือเป็นการครอบครองโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าในจิตใจของเราเพื่อเราจะสามารถตอบสนองต่อการทรงเรียกการทรงนำการทรงใช้จากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าในการกระทำพันธกิจของพระองค์มากกว่าที่จะไปยึดถือกับขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีกิจกรรมทางศาสนามากเกินกว่าที่จะเชื่อฟังการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับมาเถิดมาร่วมร้องเพลงยินดีชื่นชีวิตสนุกสนานร่วมกันร่วมบรรเลงบทเพลงไพเราะรำพันเหมือนอยู่สวรรค์ทิพย์วิมานรื่นรมบรรดาผู้ลำบากเหน็ดเหนื่อยจงอย่าเชื่อยจิตใจจะตรอมตรมรีบมาหาพระเจ้าชื่นชมจะสุขอารมณ์ยินดีมาเถิดมาร่วมร้องเพลงชื่นใจสนุกกันไปในวงความรักมากมีพระเยซูเป็นผู้ปลอบขวัญชีวิตก็มอบใจนี้ปรีเพื่อบูชาพระองค์
ร่วมร้องเพลงยินดีชื่นชีวิตสนุกสนานร่วมกันร่วมบรรเลงบทเพลงไพเราะรำพันเหมือนอยู่สวรรค์ทิพย์วิมานรื่นรมบรรดาผู้ลำบากเหน็ดเหนื่อยจงอย่าเฉยจิตใจจะตรอมตรมรีบมาหาพระเจ้าชื่นชมจะสุขอารมณ์ยินดีมาเถิดมามาร่วมร้องเพลงชื่นใจสนุกกันไปในวงความรักมากมีพระเยซูเป็นผู้ปลอบขวัญชีวิตก็มอบใจนี้